بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوالا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสุขต่อ Allah Subhanahu wa Taalaที่อัลลอฮ์ได้ให้เรามีโอกาสในการที่จะศึกษาในการที่จะเรียนรู้ทางรอดที่เราจะไปสู่สวรรค์ของพระองค์เพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพี่น้องครับท่านบอกว่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่คนมุมินมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าหลังจากอีหม่านแล้วและหลังจากมีความยะกินมั่นใจกับอัลลอฮ์แล้วเนี่ยอะไรครับพี่น้องที่คนมุสลิมทุกคนจะต้องรักสิ่งนี้มากที่สุดคืออัยยัรซุกะฮุลลอฮุลอาฟิยะฮ์ฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์ในการที่เราจะต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์ให้ริซกีกับเราคือรอดทั้งโลกนี้และก็รอดทั้งอาคิเราะห์นี่คือหลังจากอีหม่านแล้วนะและหลังจากที่เรามีความยะกินแน่นอนกับอัลเลาะห์อย่างล้านเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องต้องขอทำอย่างไรให้เราปลอดภัยทั้งโลกนี้และโลกหน้าเพราะนั้นเมื่อพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยพี่น้องครับในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้โอกาสทองอยู่กับเราทุกคนเลยที่ผมบอกว่าโอกาสทองอยู่กับเราทุกคนเนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากพี่น้องจะเป็นองค์กรใดก็ตามในดุนยานี้ที่เป็นองค์กรที่ทำงานศาสนาเนี่ยเราจะไปกันรอดไหมฉะนั้นตราบใดที่ลมหายใจยังอยู่ในร่างอย่าเบื่อกับงานที่เราจะช่วยเหลือวันนั้นน่ะวันที่เราอยู่ในกูโบสน่ะเป็นวันที่เรารำพึงรำพันกับอัลลอฮ์อยากจะมามีชีวิตในดุนยาอีกสักครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าจะมีโอกาสได้ละหมาดวิเตสรอกะอ์เดียวก็อยากถึงแม้ว่าจะบริจาคสัก10บาทก็อยากจะฟื้นขึ้นมาแต่วันนี้โอกาสทองอยู่กับเราพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะนั้นคงจำได้ที่อาลีได้บอกกับฟาติมะห์ไว้ที่อาลีได้สั่งกับฮัสซันลูกรักว่าไปเอาเงินจากแม่มา1ดินาร์ที่พ่อให้ไว้6ดินาร์เมื่อวานนี้เพื่อจะเอามาบริจาคให้กับคนที่ยืนขอซอดาเกาะห์อยู่หน้าบ้านฟาติมะห์ไม่ให้เพราะทั้งบ้านมี6ดินาร์เอาไว้ซื้อแป้งทำโรตีพอฮัสซันมาบอกพ่อว่าแม่ไม่ให้รู้ไหมครับท่านไซนาอาลีพูดอะไรไซนาอาลีบอกว่าอีมานของคนคนหนึ่งนั้นยังสั่นคลอนอยู่ยังไม่แน่นจนกว่าสิ่งที่อยู่ณที่อัลลอฮ์นั้นเขามีความมั่นใจกว่าสิ่งที่อยู่ที่เราพี่น้องเราบอกว่าเรามี10ล้านในธนาคารเราสบายแล้วไม่ใช่ให้พี่น้องไปดูสึนามินะแค่ไม่ถึงนาทีเนี่ยหมดกันกี่ร้อยล้านฉะนั้นอีหม่านมั่นคงต้องมั่นใจว่าสิ่งที่อยู่หน้าที่อัลลอฮ์นั้นมั่นคงกว่าสิ่งที่อยู่เราปกครองอยู่เพราะสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เรามานั้นน่ะเ
ขาฝากมาดูแลคนอื่นด้วยพี่น้องครับจดอายะห์นี้ไว้และพี่น้องกลับไปอ่านที่บ้านและจะซาบซึ้งขนาดไหนซูเราะห์อัลฮะดีษอายะห์ที่22ถึง23ซูเราะห์อัลฮะดีษอายะห์ที่22ถึง23จะอ่านและจะแปลให้ฟังเมื่ออ่านแล้วแปลแล้วพี่น้องเข้าใจแล้วชีวิตความเป็นอยู่จะสุขทันทีสุขตั้งแต่ได้ยินอายะห์นี้แหละพี่น้องคือผมไม่อยากจะบอกว่าผมจะแกงอะไรเลี้ยงพี่น้องเดี๋ยวรถตู้ไม่จุผมสั่งปลาหมอไว้100โลแกงส้มแล้วก็ปลาดูทอดอีก50โลนะครับปลาหมอแกงส้มด้วยฝีมือของคุยเลยของแฟนผมเองครับในวันนั้นถ้าไปช้าหมดผมไม่รับผิดชอบนะเพราะเริ่มเลี้ยงตั้งแต่8โมงถึงอัสาดนะครับ100โลคิดว่าหม้อ4ถังเนี่ยคงจะพอนะครับปลาหมอนี่3ตัวโลอินชาอัลเลาะห์ด้วยนะเดี๋ยวไม่ได้แล้วซวยเลยผมสั่งเขาไว้เพราะพูดอะไรมั่นใจไม่กล่าวอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเจ๊งอินชาอัลเลาะห์ถ้าอัลเลาะห์ทรงประสงค์พี่น้องได้ทานแน่นะครับขอดุอาจากอัลเลาะห์ด้วยก็มีตระกูลวงสรรช่วยแกงมาช่วยปลาหมอเนี่ย 11,000 บาทโลละ110แล้วก็ปลาดูโลละ70บาทก็ประมาณสัก 15,000 อินชาอัลเลาะห์ให้พี่น้องกินให้อิ่มนะครับแล้วก็ในการที่ไปช่วยผมแต่ละครั้งเนี่ยพี่น้องครับพอจัดงานได้เนี่ยเงินผมจะให้ครูทันทีเดือนละ 7,000 เนี่ยนะครับเอาไปเลย 8-90,000 เอาไปเลยถ้าได้แสนเอาไปเลยก็รอดไปปีหนึ่งนี่ผมเพิ่งบอกไงถ้าองค์กรศาสนาเนี่ยไม่ได้รับการช่วยเหลือจากพี่น้องเนี่ยองค์กรไหนก็อยู่ไม่ได้เอ้าใช่ไหมที่ผมพูดเนี่ยองค์กรไหนจะอยู่ได้ถ้าเราไม่ช่วยเหลือเขาอ่ะนี่คือญิฮาดอันยิ่งใหญ่ให้พี่น้องรู้ไว้ด้วยฉะนั้นตราบใดที่ชีวิตเรายังอยู่ไม่ต้องกลัวซองบริจาคเหมือนกับท่านไซนาอาลีพูดพี่น้องครับต่อจากไซนาอาลีนิดหนึ่งพอไซนาอาลีบอกอย่างเนี้ยอีหม่านของคนจะยังไม่นิ่งจนกว่าสิ่งที่อยู่หน้าที่อัลลอฮ์นั้นเขามีความมั่นใจกว่าสิ่งที่อยู่ในตัวเราพี่น้องอาลีบอกฮะซันไปเอาที่แม่มาให้หมด6ดีนาร์เอามาให้หมดเลยไม่ต้องให้แม่แล้วก็ถ้าเป็นพวกเราเนี่ยอาจจะทะเลาะกันเลยนะแกเอ้ยไม่มีอะไรกินแล้วหมดแล้ว6ดีนาร์ท่านหญิงฟาติมาซึ่งเป็นลูกสาวรอซูลให้ฮะซันลูกรักมาพออาลีได้รับเงิน6ดีนาร์เอาไปเลยให้กับคนขอซะดะกอทั้งบ้านหมดแล้วพี่น้องครับเวลาไม่ถึง 2-3 ชั่วโมงที่รายงานมีชายคนหนึ่งจูงอูฐมาอาลีถามว่าอูฐเนี่ยจะขายไหมเด็กหนุ่มคนนั้นบอกขายอาลีถามว่าขายเท่าไหร่ขาย140ดีนาร์ขอพักผ่อน8วันได้มั้ยขอผ่อนสัก8วันได้มั้ยเด็กหนุ่มคนนี้บอกได้เอาได้ฉันเอาก็ตกลงอาลีซื้ออูฐมาด้วยเงินติดก็เอามาผูกที่หน้าบ้านพอมาผูกที่หน้าบ้านเนี่ยก็มีคนคนหนึ่งเดินมาถามอาลีว่าอาลีท่านไซนาลีนี่อูฐใครเนี่ยไซนาลีบอกอูฐฉันขายฉันไหมอาลีบอกขายเด็กหนุ่มถามว่าจะขายเท่าไหร่ขาย200ดีนาร์เมื่อขาย200ดีนาร์ก็ตกลงเอาอูฐไปเอาเงินให้อาลี200ดีนาร์พอเอาเงินให้อาลี200ดีนาร์อาลีก็ไปให้เจ้าของอูฐคนเดิมพัก140ดีนาร์เหลืออีก60ดีนาร์เอาไปให้ฟาติมะพอได้รับ60ดีนาร์ฟาติมะบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพ่อของฉันได้พูดไว้ว่าใครก็ตามได้ทำความดี1ความดีอัลเลาะห์จะเพิ่มให้10เท่าให้ผัวมา6ดีนาร์ชั่วโมงกว่าๆพี่น้องครับได้คืนไป60ดีนาร์ทำหนึ่งได้10ไงเผื่อซองผมจะได้สตังค์เยอะๆหน่อยไม่ใช่อะไรหรอกที่คุยให้ฟังเนี่ยไม่ต้องกลัวความจนถ้าจริงกับอัลลอฮ์พี่น้องอีกเรื่องหนึ่งเพื่อให้พี่น้องมองเห็นภาพเดี๋ยวไปอ่านกุรอานอายะนี้เมื่อวานผมไปกุตบาที่สุวรรณภูมิเขาก็บ่นมากอาจารย์ทำไมไม่ขอเข้ามากุตบะสุกต้นเดือนจะได้สักหลายหมื่นหน่อยเขาบอกอย่างนั้นเมื่อวานก็ได้มา 8-9,000 เขาให้มาก็นั่งรถกลับมากับเพื่อนรุ่นน้องพี่น้องฟังให้ดีคนคนนี้ทำธุรกิจเขาไม่ได้คุยเรือนแสนเขาคุยเรือนล้าน
ส่งต้นไม้ไปประเทศกาตาร์ทีละ10คันรถเทเลอร์ที่7-8ไร่ต้นไม้หมดเลยอาหรับมาเอาที่เขาหมดแต่ลืมลูกลืมภรรยาที่บ้านว่าจะต้องให้อะไรกับเขาเพลินกับเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้ระวังนะครับคนที่ทำอะไรและมีธุรกิจรวยเยอะๆน่ะอย่าเพลินฟังเรื่องนี้ให้ดีอยู่ๆเขาขับรถไปนครนายกเพราะสวนเขาอยู่แถวประจินเขาเพียมากเขาก็จอดรถนอนกลางถนนตรงสี่แยกนครนายกอ่ะนอนชายถนนเนี่ยที่รถ10ล้อมันมาทีนี้ลมมันก็พัดแกก็รู้สึกว่ารถมันหงวยตื่นขึ้นมาเขานอนอิ่มแล้วขับรถไปไม่นานรถโดดลงไปในถนนไปชนกับเสาไฟฟ้าเขาได้คิดเรานี่แสดงว่าผิดอะไรกับอัลลอฮ์แล้วที่อัลลอฮ์ฝากอามานะห์ไว้ให้กับเราไม่เคยรับผิดชอบกับลูกเลย5 ทุ่มกลับบ้านหลังซุบฮ์ออกให้เงินไปโรงเรียนก็ยังเพลินอยู่กับเงินล้านอยู่ยังไม่เลิกแต่ไปคราวนี้ไปกับภรรยา2 คนขับรถไปดีๆรถโดดลงถนนเข้าไปในร่องอีกร่องนึงเขาบอกกับอัลลอฮ์ฉันเลิกแล้วการที่อัลลอฮ์ให้ฉันเพลินกับเนี่ยมัดและลืมลูกลืมภรรยาเขามีหนี้4.5 ล้านค้างอยู่จะเอาอะไรใช้หนี้พอเขาหยุดธุรกิจของเขากลับมาดูลูกกลับมาดูภรรยาเลยจัดบรรยายที่บ้านทุกคืนวันศุกร์มืดลงมีผู้หญิงคนหนึ่งรู้จักกันไม่นานเขาบอกว่าเงิน4.5 ล้านขอใช้หนี้แทนให้เองและเคลียร์กันที่หลังจริงกับอัลลอฮ์หรือเปล่าฉะนั้นเรื่องของอัลลอฮ์อย่าเอา99ให้มั่นคงกับอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะช่วยทุกวันนี้เขาก็ต้องมีบรรยายที่บ้านทุกวันศุกร์มืดลงแล้วก็ญาติเขานี่แหละช่วยผมมาเรื่องค่าอาหารผมรับผิดชอบทั้งหมดพี่น้องอย่าเบื่อหน่ายกับการที่จะให้อัลลอฮ์เขายืมนะอย่าเบื่อหน่ายและอย่าคิดหงุดหงิดเวลาเขาเอาซองมาให้จริงไหมผมพูดเนี่ยนี่พอแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปลต่อไปนี้พี่น้องฟังให้ดีอูซุบิลลาฮิมินัสซัยฏานิรรอญีมما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم ولا في أنفسهم فسيكم เขาบอกว่าไม่มีเคราะห์กรรมอันใดที่เกิดขึ้นในแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้หรือได้เกิดขึ้นในตัวของพวกเจ้าในครอบครัวของพวกเจ้าอิลลาฟีกิตาบิมมิงกับลิอันนบรออาฮาอินนาซาลิกอัลลอฮินยาซีดนอกเสียจากว่านะครับมันได้ถูกบันทึกไว้ก่อนแล้วก่อนที่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นอะไรครับพี่น้องบันทึกไว้ก่อนที่เราจะคลอดออกมาจากครรภ์มารดาใช่หรือเปล่าวันที่เท่านั้นอบีดินจะโดนบาลาวันที่เท่านั้นอบีดินจะได้เรมัดวันที่เท่านั้นอบีดินจะถูกบาลาอย่างหนักอัลลอฮ์บันทึกไว้หมดแล้วถามว่าทำไมต้องเอามาคุยให้พี่น้องฟังพี่น้องฟังต่อพี่น้องครับอินนาซาลิกะอัลลอฮินยาซีดแท้จริงไอ้เรื่องเหล่านี้มันง่ายสำหรับพระองค์ทำไมล่ะครับลิไกลาตาซูอาลามาพัตกุมวาลาตาฟรอฮูบิมาอาตากุมเพื่อเจ้าจะได้ไม่เสียใจบนสิ่งที่มันได้หลุดลอยจากเจ้าไปอัลลอฮ์ทำธุรกิจปีนี้วางแผนอย่างดีก็จะได้สัก5 ล้านสุดท้ายแล้วพอสิ้นปีมันได้500,000เจ้าก็จะได้ไม่เสียใจเพราะฉันบันทึกไว้แล้วว่าแกจะได้แค่นี้เข้าใจนะพี่น้องวาลาตัฟรอฮูบิมาอาตากุมุลและไม่ดีใจในสิ่งที่อัลลอฮ์นำมาให้กับเจ้าตั้งเจตนาไว้10 ล้านได้10 ล้านอัลลอฮ์บอกอย่าดีใจนะที่ฉันให้แก10 ล้านเนี่ยฉันฝากให้ดูแลสังคมด้วยไม่ใช่ของแกคนเดียวคนมีตังคิดอย่างนี้ไหมเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆนี่อุลามะเขาพูดนะถ้าคนจนเขายิงในศักดิ์ศรีเขาไม่ขอเขาขอกับอัลลอฮ์องค์เดียวจนแค่ไหนเขาสบายคนรวยจะเข้าสวรรค์ไหมนี่คือข้อคิดอันใหญ่หลวงวาลาตัฟรอฮูบิมาอาตากุมและไม่ดีใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเจ้า10 ล้าน20 ล้านเพราะไม่ใช่ของเจ้าอัลลอฮ์ฝากเจ้ามาให้ดูแลสังคมด้วยและเวลาเจ้าไม่ได้อย่างที่สมหวังเจ้าอย่าเสียใจเพราะได้ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ก่อนเจ้าจะคลอดออกมาจากครรภ์มารดาดังนั้นอัลลอฮ์ลงท้ายด้วยอะไรรู้ไหมวัลลอฮุลายุฮิบบุกุลลุมุกตาลิมฟะกูรอัลลอฮ์นั้นไม่ชอบไม่รัก
ผู้หญิงจองหงยะโสคุยโตโอ้อวดพอรวยแล้วลืมพี่น้องพอรวยแล้วลืมเพื่อนบ้านพอรวยแล้วลืมหน้าที่ที่อัลเลาะห์ฝากเราไว้นี่คือสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องรับรู้และก็จะต้องตระหนักเหตุการณ์เกิดขึ้นกับท่านไซนาอุมัรพี่น้องครับอุมัรเนี่ยยกทัพไปที่ซามไปเยี่ยมอบูอุบัยดะห์บินยะรอไปถึงประตูเมืองที่ซามอบูอุบัยดะห์บอกว่าอุมัรที่นี่กำลังเกิดโรคระบาดคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าเรื่องอันนี้มันเป็นเรื่องที่จะทำให้อีหม่านเราเคลียร์ทุกเรื่องฉันก็กลับสิ่งนั้นเพราะเกิดโรคระบาดแล้วนี่ในอิสลามคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าคนในห้ามออกคือเจ้าอยู่กับกอดอกระดัดขอรอถ้าถึงอายันตายก็ตายเพราะหลักการห้ามอุมัรบอกฉันยกทัพกลับนะพออุมัรบอกคำนี้อบูบัยดาบอกว่าอุมัรแกจะหนีกอดอกระดัดของอัลลอฮ์หรือถ้าอัลลอฮ์กำหนดว่าตายที่ไหนก็ตายเอ้าเราจะพูดยังไงอันนี้เราจะพูดยังไงไม่ได้ถ้าผมไม่อ่านผมก็ตอบพี่น้องไม่ได้นี่คือผลของการศึกษาที่จะทำให้เราได้สวรรค์แบบง่ายๆเพราะยอมกับข้อกำหนดของอัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยออกนอกจากข้อกำหนดของอัลลอฮ์ได้ไหมตรงนี้เราจบอุมัรบอกว่าอบูบัยดะห์ถ้าไม่ใช่เป็นแกพูดเนี่ยฉันก็อาจจะมีบทลงโทษให้แกรู้บ้างผมยกตัวอย่างง่ายๆอุมัรพูดฉันจะยกตัวอย่างให้อบูบัยดะห์เอ๋ยถ้าแกมีฝูงแพะฝูงแกะมีฝูงอูฐมีสองลำธารลำธารเนี่ยมีแต่หินน้ำไม่มีหญ้าไม่มีอีกลำธารหนึ่งเต็มด้วยพืชพันธัญญาหารต้นไม้อากาศดีมากแกจะเลี้ยงลำธารไหนอบูบัยดะห์บอกว่าฉันก็เลี้ยงลำธารที่มีหญ้ามีน้ำมีร่มเงาที่ฝูงแพะฝูงแกะจะอาศัยแกจะเลี้ยงลำธารไหนก็ช่างเลี้ยงด้วยกอดอกอดัดของอัลลอฮ์ใช่หรือเปล่านี่คือมนุษย์มีทางเลือกเอาสิ่งที่ดีกว่าไม่ได้อยู่แบบได้วะฉันไปแล้วลูกเมียอัลลอฮ์ดูด้วยพี่น้องครับจะเห็นผมเนี่ยดำไปหน่อยนะรู้ไหมพ่อดำเพราะอะไรวันข้าวไปมันสุกที่แล้วอะต้องอยู่กลางนากลางแดดละหมาดกลางนาเลยนกขี้ราบมันกินข้าวบ้านผมมันติดโรงงานปุ๋ยมันนอนในโรงงานเป็นร้อยตั้งแต่หลังซุบฮีแล้วจ่ายตลาดแล้วร่มใหญ่คันหนึ่งนั่งอ่านหนังสืออยู่กลางนาละหมาดซุรีละหมาดบ่ายกลางนาเลยนกมันแอบดูผมขับมอเตอร์ไซค์เข้าบ้านมันกินข้าวผมก็ไม่ต้องเข้าเลยห้าโมงครึ่งเพิ่งจะเข้าบ้านได้ดำเลยพี่น้องนะเพราะเกี่ยวไปเมื่อตอนต้นเดือนได้20เยนหย่อนหน่อยนึงนะเพราะไม่ทำนามันแต่บางครั้งเงินครูขาดต้องเอาเงินในนานี่แหละช่วยเพราะนั้นผมสนุกทำงานศาสนาออกมาจังกวานเนี่ยสุโบหลังจากจ่ายตลาดแล้วเมื่อคืนบรรยายที่บึงขวางกลับบ้านไม่ได้ที่มานอนยาจีมออกมาหลังสุโบให้เด็กมาส่งนั่งรถเมล์เรื่อยมาถึงนี่แล้วพรุ่งนี้อีก2งานน่ะที่คอยที่อีกอมาตุมุมินินไซน้อยแล้วก็ที่บ้านพับพรุ่งนี้ก็ถึงบ้านตีหนึ่งแล้วก็วันยี่สิบเอ็ดก็ไปใต้อีกห้าวันไปนอนสุราแล้วก็บรรยายหลังสุโบงานผมตอนบ้านปลายชีวิตไงพี่น้องเพราะว่าภรรยาเอ้ยฉันไม่กอดแกแล้วพ่อแก่แล้วฉันจะไปของฉันมั่งแหละให้เขารู้แต่สั่งงานช่วงทุกนาทีสุโบก็สั่งปลุกเปิดหอกระจายข่าวเจ้าอยู่ที่ไหนก็ช่างอัลลอฮ์ให้ความสะดวกหมดเนี่ยใช่ไหมล่ะฉะนั้นพี่น้องครับเราจะทำยังไงทางที่จะรอดในการที่จะไปสวรรค์ถามว่าจะไปคนเดียวหรือจะหอบลูกหอบเต้าไปด้วยนี่คือคำถามวันนี้พี่น้องดังนั้นเวลาเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยพี่น้องโดนบาลาโดนภัยพิบัติอย่าพูดว่าเราแปลว่าท่าเราน่ะแปลว่าท่าเช่นเราเนี่ยให้ลูกไปซื้อน้ำตาลทรายมันวิ่งออกไปไม่ได้ดูรถชนตายเลยกลางถนนพอรถชนตายอ๋อหรอถ้ากูไม่ให้มึงไปซื้อน้ำตาลทรายก็คงไม่ตายพูดอย่างนี้ได้ไหมนี่ไงกอดอกอดัดสุดแล้วต้องโยนให้อ๋อหรอก็อ๋อหรอกำหนดนะคุณจะไปเล่าทำไมแล้วไปท่าโน้นท่านี้เดี๋ยวจะตอนร่วมงานเละนี่คือมุสลิมนี่คือผู้ศรัทธาแต่เรื่องเสียใจไม่ได้ห้ามเลยแต่อย่าปีปากเป็นเด็ดขาด
ทำไมจึงให้อ่านอินนาลิลาห์ล่ะพี่น้องรู้ไหมก็ชายคนหนึ่งผู้ดินถามว่าอายุแกเท่าไหร่แล้วชายคนนั้นบอก60เอ้า60แกเดินไปหาอัลเลาะห์ใกล้จะถึงแล้วชายคนนั้นกล่าวอินนาลิลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนผู้ดินถามว่าแกรู้ความหมายมั้ยเนี่ยรู้เราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์และเราต้องกลับคืนสู่พระองค์พี่น้องครับถ้ารู้ความหมายอันนี้เตรียมคำตอบตั้งแต่วันนี้ในกุโบถาม3อย่าง1มัรบุกะใครเป็นเจ้าตรงนี้สอบผ่านไหม2ว่ามันนบีอยู่กับนบีของท่านคือใคร3ท่านอยู่ศาสนาอะไรพี่น้องครับสังคมส่วนใหญ่นี่ทำกันเละแต่ในกุโบสอบ3อย่างเออน่าคิดไหมฉันต้องซาฟีอีฉันต้องฮานาฟีฉันต้องมาลิกีถามไหมในกุโบแกอยู่มัสฮับไหนถามไหมไม่ถามแล้วอะไรกันล่ะทุกวันนี้มันยุ่งกันเหลือเกินพี่น้องครับยุ่งจนกระทั่งว่าอย่าบอกว่าผมปากจัดนะมัสยิดบดออบางมัสยิดไม่มีกุรบานสักตัวเดียวเข้าใจยังว่าบดออเจ็บแปดเจ็บปวดแค่ไหนเขาบอกว่าฉันทำให้ลูกฉันแล้วไม่ต้องทำแล้วแล้วคนจนกินอะไรกันล่ะนี่ไงคือบิดอะห์แล้วเคยเงี่ยฟังนะที่ไหนจะทำกุรบานโทษนะครับฉันจะไปขอแต่เงินในธนาคารน่ะ10ล้านเห็นหรือยังพิษร้ายของกลุ่มที่ทำซิริกต่ออัลเลาะห์คืออะไรนี่คือสิ่งที่เราจะต้องคิดถึงบุญคุณของอัลเลาะห์ที่ลากให้เรามาอยู่ในซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอัลอิฮติมามุบิซุรียะติศอลิฮะห์เพราะอะไรทางรอดในอาคิเราะห์ไม่ใช่เรารอดคนเดียวให้รู้ตรงนี้การให้ความสำคัญกับลูกหลานทำยังไงให้ลูกหลานเราเป็นลูกหลานที่รักอัลเลาะห์และรักรอซูลวะอัสลิฮลีฟีซุรรียะตีขอพระองค์จงปรับปรุงให้ฉันและลูกหลานของฉันด้วยพี่น้องที่ผมพูดเสมอว่าอย่าทำตัวเป็นเจ้าของลูกเสียเองผมยกตัวอย่างว่าในบ้านลูก6คนไม่เข้าใจศาสนาสักคนหนึ่งหลังจากพ่อแม่จบชีวิตแล้วเราเคยคิดไหมเขาจะอยู่กันยังไงคือต้องพูดเนี่ยต้องพูดความจริงมันจะได้แก้ปัญหาได้มันเกิดอะไรขึ้นในครอบครัวของเราจะได้แก้กลับไปแก้ปัญหาไม่ใช่มาพูดเอาใจกันมีไหมล่ะครับ6คนไม่เข้าใจศาสนาเลยแต่เก่งดุนยาทุกคนท่านจะตอบกันรอดยังไงในวันนู้นผมยกตัวอย่างมีลูก6คนคนสุดท้องเข้าใจศาสนามันสามารถในการที่จะดูแลพี่ๆมันอีก5คนได้อย่าง 100% แต่มีกฎเกณฑ์ว่าคนเล็กต้องเข้าใจศาสนานะไม่ใช่รู้ศาสนาพอเขาเข้าใจศาสนาเขาจะอยู่นิ่งเฉยเห็นพี่ประพฤติชั่วต่ออัลเลาะห์เนี่ยเขาจะอยู่เฉยๆได้ไหมเอ้าทุกคนต้องมีเมียแต่งงานและเมียเราน่ะที่เป็นลูกสะใภ้เราน่ะ6คนมันจะดีทั้ง6คนเหรอบางทีมันปั่นหัวสามีเราปั่นลูกชายเราทะเลาะกันหมดเลย 6-7 คนเพราะไม่มีคนเข้าใจศาสนาในบ้านเลยท่านจะตอบอัลเลาะห์ยังไงที่คุยกันเลิกเกินลูกฉันหลานฉันนี่ของฉันทั้งนั้นไหนท่านนบีอิบรอฮีมพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะเขาขอดุอากับอัลลอฮ์ว่าอย่างนี้ยะดออัลลอฮะอัยยัรซุกะฮูวะละดันซอลิฮันเขาขออัลลอฮ์ว่าขอพระองค์จงประทานบุตรที่มาจากคนดีๆให้แก่ข้าด้วยขอดุอากับอัลลอฮ์ให้ลูกสะใภ้ก็เป็นลูกสะใภ้ที่ดีได้ลูกเขยก็เป็นลูกเขยที่ดีนั่นริซกีไงเราอย่าพึ่งไปเข้าใจว่าริซกีนั่นสตังค์อย่างเดียวนั่นเราไม่เข้าใจศาสนาลูกไม่ใช่ริซกีเหรอและลูกเนี่ยพี่น้องครับถ้าลูกอัลเลมถ้าลูกมีความเข้าใจศาสนาเนี่ยในกุโบโอ้โหพี่น้องครับนอนอย่างสุขสบายที่สุดเพราะลูกเข้าใจศาสนาและสอนคนอื่นเขาทั่วไปหมดและคนอื่นเข้าใจศาสนาเนื่องจากลูกเราเป็นสื่อเขาไปสอนคนอื่นเข้าใจรับไปอย่างเดียวมันดาลาอัลลอฮ์ไคริกาฟาอิลิใครที่ชี้แนะให้คนทำดีเหมือนเขาทำด้วยนี่คือหลักพี่น้อง
อย่าคิดว่าริสกีต้องเป็นสตังค์นั่นเราไม่เข้าใจศาสนานะต่อมาอิซากุนตะกัดดะเอาตะร็อบบะกะลินัฟซิกในเมื่อท่านนั้นท่านได้วิงวอนต่อพระเจ้าของท่านให้กับตัวท่านอย่างเดียววิงวอนอะไรไอยูวัฟฟิกอลิลอามาลิซอลิหขอให้อัลลอฮ์เนี่ยให้ฉันได้รับกับผลสำเร็จในการทำอิมันอิบาดะห์ที่ซอลิหขอกับอัลลอฮ์อย่างนี้ฟะตะดอรออิลัยซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็จะต้องวิงวอนไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวิงวอนอะไรไอยัสลาฮะซุรียะตะกะขอให้อัลลอฮ์ปรับปรุงลูกฉันด้วยอย่าถือดีว่าเราขออย่างเดียวนู่นเจ้าของเขานั่งบนบัลลังก์อยู่อารัสนู่นดุอาอะไรครับขอให้ลูกสั้นนิดเดียวของผมสั้นเท่านี้อัสลาฮะกัลลออัลลอฮ์เอ๋ยปรับปรุงลูกฉันด้วยนั่นแหละดุอาอัสลาฮะกัลลอฮ์อัลลอฮ์ปรับปรุงลูกฉันด้วยอย่าถือดีว่าเราเก่งคนที่เลิกยาเสพติดไม่ได้คนที่เลิกบุหรี่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมั่นใจกับตัวเองว่าเลิกได้คือไม่ใช่ไม่ได้บอกกับเจ้าของปัญหาอยู่บนอารัสบอกกับอัลลอฮ์สิเดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้หัวใจของเราบริสุทธิ์ต่อพระองค์เองคือสามารถมโนภาพเรื่องราวของอาคีรอได้อะไรก็ช่างอัลลอฮ์เป็นเจ้าของทุกอย่างมนุษย์หนีกอดอกอดัดอัลลอฮ์ได้ไหมผมถามก่อนเมื่อหนีไม่ได้พี่น้องครับสังคมจะอยู่สุขพี่น้องเอาตรงนี้ไปใช้เวลามองคนชั่วเนี่ยให้มองสองตาถึงแม้ว่าจะเป็นลูกเราหนึ่งไอนุสรีสองไอนุลกอดัดไอนุสรีตาแห่งหลักสะเราะคือเฮ้ยถ้ามันผิดเรื่องนี้หุกกลมศาสนาว่าไงว่าไปเลยหนึ่งตาและใช่ไหมอีกตาหนึ่งล่ะอัลลอฮ์เฮ้ยคนเราเนี่ยนะมันหนีกอดอกอดัดไม่ได้ไอ้ที่มันทำผิดมันก็กอดอกอดัดของอัลลอฮ์นั่นแหละพอเรานึกถึงขั้นนี้เอออภัยมันเถอะวะอัลลอฮ์อ้าวตะกี้ตอบผมแล้วใช่ไหมว่าคนหนีข้อกำหนดของอัลลอฮ์ไม่ได้ใช่ไหมเมื่อเขาทำผิดเรื่องศาสนาว่าไปแต่เรื่องข้อกำหนดของอัลลอฮ์ต้องอภัยกันยังไงอะครับคนทำซิริกคนทำบิดอะเราเกลียดเขาตรงไหนพี่น้องตอบผมก่อนเอาตอบก่อนวันนี้เข้าใจพ่อทำซิริกแม่ทำซิริกพี่ทำซิริกพี่ทำบิดอะแม่ทำบิดอะเราเกลียดเขาตรงไหนเกลียดเขาต้องทำซิริกเกลียดเขาต้องทำบิดอะแต่ตัวเขาเราเกลียดเขาไหมนี่ไงที่เราพลาดสังคมทุกวันนี้เกลียดปนไปเลยพี่น้องพี่เราอะน้องเราอะพ่อเราอะนบีอิบรอฮีมนบีมุฮัมมัดขออ้อนวอนกับอบูตอลิบยันตายแล้วนี่พี่เราอะเราเกลียดเขาเรื่องบิดอะไอ้บังกูน่ะเกลียดมึงที่มึงทำบิดอะแต่ตัวมึงน่ะกูไม่เกลียดเลยกูรักแต่ทุกวันนี้เราตัดทุกอย่างอะพี่น้องมันไม่ถูกนะเข้าใจผิดเข้าใจใหม่ได้พี่น้องนบีอ่ะบอกไงตัวของนบีอ่ะเจอกับคนเหล่านี้ใช่ไหมแต่ถ้านบีกักขระทุกเรื่องเนี่ยอิสลามถึงเราไหมเดินผ่านบ้านผู้หญิงทุกวันต้องเทขยะใส่หัวนบีเกลียดไหมแต่เราพลาดนะเราเกลียดหมดเลยตัวคนก็เกลียดบิดาคุณเกลียดบิดาเกลียดศิริกเขาสิอย่าเกลียดในตัวเขาอาจจะเป็นเพราะเราก็ได้ที่เขาเกลียดที่เขาไม่เข้าใจสุนนะโทษนะครับก็เองมีเป็นสิบล้านเราจนจะตายเราเป็นน้องแก่ๆเองไม่เคยดูแลเราเลยเนี่ยเราพลาดเอาใหม่ครับพี่น้องเอาใหม่คิดใหม่ทำใหม่เกลียดแกแน่เลยเรื่องสิริถ้าแกตายอย่างนี้แกซวยแต่ตัวท่านฉันไม่เกลียดหรอกเพราะคนมันผิดพลาดกันได้แต่แกจะผิดยันกูโบเฉยเหรอพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราต้องให้อภัยเอาพี่น้องครับตะกี้ผมยังแปลไม่หมดที่อัลลอฮ์บอกผมยังแปลไม่หมดฉะนั้นเจ้าอย่าดีใจกับเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้กับเจ้าเพราะอะไรดีใจไม่ได้เพราะบาลาเนี่ยมีคู่กับเนี่ยมัดเวลาได้รับเนี่ยมัดอย่าดีใจและอย่าตีโพยและอย่าคุยโตโอ้อวดเดี๋ยวบาลาจะโดจะตามหลังและถ้าโดนบาลานิ่งๆเดี๋ยวเนี่ยมัดจะมามุสลิมจะอยู่ในสภาพนี้อัลลอฮ์จะไม่เวกระชูด
อัลเลาะห์จะไม่จนยันตายจะทดสอบอยู่อย่างนี้ดังนั้นเมื่อหัวใจของเราเนี่ยผูกมัดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ง่ายในการที่จะให้อภัยกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับต่อมาวะยูอีนุกะอะลาตัรบียะติฮิมอิสลาฮิฮิมและขอความให้อัลเลาะห์ช่วยเหลือท่านในการที่จะปรับปรุงลูกๆหลานๆทำไมล่ะครับฟาอับบานาอุกะวะซุรียะตุกะเนี่ยมาตุลอุสมาลูกๆของเจ้าลูกของเจ้าหลานของเจ้านั่นคือเนี่ยมัดอันใหญ่หลวงแต่เราเป็นคนกำหนดริสกีให้กับลูกเองยังไงล่ะครับลูกให้เรียนให้จบนะสอบเอนทรานให้ได้ลูกเข้ามหาวิทยาลัยนี้ให้ได้จะหมดเท่าไรพ่อยอมเราพลาดแล้วเราพลาดแล้วและเขาเอาไหมเวลาเขาจมปักอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมีครับพี่น้องไม่ได้ไกลกับผมเลยคุยยังไงรู้ไหมลูกกลัวเหรอถ้าคนมาขอไม่จบปริญญาโทเหมือนลูกกูไม่ให้ท่านเจตนาฆ่าลูกในดุนยายันอาคิเราะห์อย่างเลือดเย็นแต่เรามองภาพนอกเนี่ยดีแจ๋วแต่อาคิเราะห์คืออะไรอาคิเราะห์คืออะไรพี่น้องครับวันที่อัลเลาะห์สร้างสรรพสิ่งต่างๆมาในโลกดุนยานี้อัลเลาะห์สร้างความเมตตามา100พี่น้องครับอัลเลาะห์สร้างความเมตตามา100ไอ้ความเมตตา100เนี่ยเอามาให้กับเบ่าของพระองค์ในดุนยานี้เพียงหนึ่งเดียวใครก็รู้ว่าอัลลอฮ์เอามาให้กับมนุษย์ในดุนยานี้เพียงหนึ่งเดียวและอีก99ล่ะพี่น้องครับเอาผมจะอ่านตัวบทให้ฟังวะกอดตัรญุมุลบุคารีฟีกิตาบิรอกออิกفي صحيحه باب الرجاء مع الخوف وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ฉันได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอินนัลลอฮะคอละกอรเราะห์มะห์ยามะคอละกอฮามีอัตเราะห์มะตินอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างความเมตตามาในวันที่อัลลอฮ์สร้างโลกสร้างมนุษย์เนี่ยสร้างความเมตตาไว้100ฟะอัมซะกะอินดะฮูติสอันวะติสอินอัลลอฮ์เก็บไว้ที่พระองค์99แห่งความเมตตาเอาไว้ในอาคิเราะห์แต่เราแสดงตัวเป็นเจ้าของริซกีซะเองลูกต้องจบนี่แล้วเงินเดือนลูกไม่ต้องกลัวและอีก99เนี่ยอัลลอฮ์เตรียมให้ใครนะเตรียมให้เราหรือเปล่าในอาคิเราะห์แต่เราพลาดตรงนี้เพราะเราไม่ค่อยได้ยินพี่น้องครับวะอัรซะลาฟีคอลกิฮิกุลละฮุมเราะห์มะตันวาฮิดะตันอัลลอฮ์ได้ส่งมาให้กับมรรคโลกทั้งหมดทั้งมนุษย์และสัตว์ทั้งมนุษย์ที่ตออัตทั้งมนุษย์ที่ทรยศมาในโลกนี้อันเดียวเท่านั้นเราะห์มะเดียวบางคนมีนาเป็นพันไร่บางคนมีเครื่องบินส่วนตัวเบนเกตมันรวยขนาดไหนบางนั่นน่ะ1เดียวนะ1เดียวนะและเราลืมเหลือ99ฉะนั้นจงทำกับลูกเนี่ยให้ดีที่สุดในเรื่องของอัลลอฮ์ไม่ต้องไปห่วงเลยเรื่องริซกีอัลลอฮ์บอกไงวะอัมุรอะห์ลากะบิศอลาจงใช้ครอบครัวของเจ้าให้ทำละหมาดวัสตะบิรอะลัยฮาและอดทนด้วยลานัสอะลุกะริซกอนเราไม่ขอริซกีเจ้าหรอกนะนูนัรซุกุกะแต่เราจะประทานให้เองริซกีเราเคยพูดกับลูกอย่างนี้ไหมพี่น้องเราเคยพูดกับลูกอย่างนี้ไหมเพราะฉะนั้น199ในอาคิเราะห์100ในดุนยาอัลลอฮ์บางคนอัลลอฮ์ให้แค่20ล้านนี่เดินนี่ไหลไม่ตกเลยนี่สูงเจอคนยากไร้เจอคนยากจนพี่น้องครับที่ผมบอกมาตั้งแต่ทีแรกนี่อุลามาเขาพูดนะที่ผมจำมาได้ถ้าคนยากไร้คนยากจนเขายิงในศักดิ์ศรีเขาเฝ้าสุญูดกับอัลลอฮ์เพราะรู้สึกว่าจะเป็นคนในยุคตาบีอินเนี่ยนะจะเป็นอิบราฮิมบินอัดฮัมหรือใครเนี่ยเขาบอกว่าความสุขที่ฉันมีกับอัลลอฮ์เนี่ยนะ
คือคนคนเนี้ยว่ากันง่ายๆว่านอนตามดินกินกลางทรายคนในยุคต้นเขาบอกว่าคนก็ถามแกว่าแกมีความสุขหรือใช่ความสุขที่ฉันมีกับอัลลอฮ์นี่นะฉันกลัวเหลือเกินว่าถ้ากษัตริย์มันรู้ว่าฉันเนี่ยมีความสุขกับอัลลอฮ์แค่ไหนกลัวว่ามันจะมาฆ่าฉันและเอาความสุขไปพี่น้องไม่มีอะไรเท่าอัลลอฮ์ประกาศในกุรอานอัลลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินุนกุลูบไม่ใช่หรอกหรือการระลึกถึงอัลลอฮ์นั้นใจเจ้าสงบมีอะไรมั้ยล่ะที่อัลลอฮ์ประกาศมีเหนือกว่านี้ไหมไม่มีแล้วเมื่อไม่มีแล้วต้องยอมกับอัลลอฮ์พี่น้องดังนั้นเขาบอกต่อไปว่านบีพูดนะฟาลาวยะลามุลกาเฟรบิกุลลิลลาซีอินดัลลอฮ์มินัรเราะมะห์ลัมยัยอัสมินมินันยันนะอัลลอฮุอักบัรข้อความ2ประโยชน์เนี่ยเข้าใจยากมากพี่น้องฟังให้ดีข้อความ2ประโยชน์ที่ผมจะพูดประโยคแรกเนี่ยแล้วก็ประโยค2นี่เข้าใจยากมากผมยังไม่เข้าใจอ่ะเอ้าเขาบอกไงนบีบอกว่าถ้าคนกาเฟรมันรู้ว่าหน้าที่อัลลอฮ์นั้นมีความเมตตาเหลืออีก99แห่งความเมตตามันไม่สิ้นหวังเลยในการที่จะเข้าสวรรค์ถึงแม้ว่ามันเป็นกาเฟรอัลลอฮุอักบัรพี่น้องนี่กาเฟรพูดนะนบีบอกถ้าคนกาเฟรเนี่ยมันรู้ว่าหน้าที่อัลลอฮ์นั้นยังมีความเมตตาอยู่อีก99มันไม่สิ้นหวังเลยที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ฉะนั้นจะไปชี้หน้าคนว่ามึงน่ะตายน่ะนรกอย่างเดียวห้ามเด็ดขาดเพราะนบีบอกอินนามันอะมาลูบิลคอวาติมผลงานของมนุษย์ขึ้นอยู่ตอนบ้านปลายชีวิตใช่ไหมพี่น้องต้นชีวิตใครไม่ชั่วต้นชีวิตใครไม่เลวยกมือขึ้นฉะนั้นพี่น้องครับถ้าอัลลอฮ์ไม่กำหนดให้มนุษย์หลงลืมเนี่ยแล้วก็ไปทำชั่วเนี่ยอัลลอฮ์จะอภัยใครฟังเข้าใจนะถ้าอัลลอฮ์ไม่กำหนดให้ผมหลงลืมไปทำชั่วและเตาบัตเมื่อตอนรู้อัลลอฮ์จะอภัยใครเพราะลักษณะของอัลลอฮ์คืออินนาฮูฮุวัลกอฟูรุรฮีมอัลลอฮ์นั้นอภัยเสมอและเมตตาเสมอและเบาไม่มีใครทำผิดสักคนหนึ่งอัลลอฮ์จะอภัยใครอภัยใครอภัยกาเฟรหรือเป็นไปไม่ได้นี่ไงถึงบอกว่าอินนามันอามาลูบินคอวาติมผลงานของคนขึ้นอยู่ตอนบ้านปลายชีวิตพี่น้องครับอย่าเป็นคนที่ตอนหนุ่มๆ นี่จากเลยสุนะพอแก่ตัวไปแล้วน่ากลัวมากน่ากลัวมากอินนามันอามาลูบินคอวาติมผลงานของมนุษย์ขึ้นอยู่ตอนบ้านปลายชีวิตเพราะฉะนั้นนบีบอกว่ามันบัลลากอซิตีนัสนะใครก็ตามที่อายุ9เข้ามา60ความดียังไม่ชนะความชั่วเตรียมตัวไปนรกได้แสดงว่าคน60แล้วยังไม่ตะบัดมันจะยากที่จะตะบัดตัวต่อหรอกพี่น้องเพราะฉะนั้นและว่าเรายาละมุลมุมินฟังให้ดีนะ2ประโยคนี้เกี่ยวกันนะเดี๋ยวก็ไม่เข้าใจแล้วไม่เข้าใจด้วยผมคิดไม่ออกครับ2ประโยคที่นบีพูดเรายะละมุลมุมินถ้ามุมินนั้นรู้บิกุลลิลลาซีอินดัลลอฮ์มินันอะซาบว่าหน้าที่อัลลอฮ์นั้นมีแต่การลงโทษลัมยะมะนุมินันเขาบอกทำอะไรก็ไม่พ้นนรกแน่เอ้าพี่น้องคิดกันยังไง2ประโยคนี้ถ้ากาเฟรมันรู้ว่าหน้าที่อัลลอฮ์ยังมีความเมตตาอยู่อีก99มันไม่สิ้นหวังเลยที่จะได้สวรรค์แต่ถ้ามุมินรู้ว่าหน้าที่อัลลอฮ์มีแต่การลงโทษทำยังไงกูก็ไปนรกแน่คิดยากเนาะพี่น้องนี่คืออิสลามนี่คือการเรียนการสอนพี่น้องฉะนั้นถ้าเราขาดซึ่งการเรียนการสอนเนี่ยสังคมอยู่ยังไงผมถามเพราะคนเนี่ยพี่น้องจำไว้จะชั่วแค่ไหนก็ช่างในความชั่วนั่นแหละมีสิ่งดีอยู่วิญญาณที่ดีอยู่ในร่างของคนทุกคนถึงแม้ว่ามันจะเมาหัวราน้ำไปด่านบีให้มันฟังสิมันมีปืนมันยิงทิ้งเลยนะจริงไหมภาพที่ผมพูดเนี่ยเพราะอะไรที่รู้ว่าวิญญาณที่ดีอยู่ในร่างของมนุษย์ทุกคนวิญญาณอันแรกที่เป่าไปในร่างของนบีอาดัมวิญญาณใครวิญญาณใครวิญญาณอัลลอฮ์ใช่ไหมนี่ง่ะพี่น้องฉะนั้นสังคมจึงขาดซึ่งการเรียนการสอนไม่ได้โดยเด็ดขาดไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้นดังนั้น
ี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับมีซอฮาบะห์คนหนึ่งไปฟ้องท่านนบีโอ้รอซูลฉันเกลียดหน้าไอ้คนนี้จริงมันทำอะไรกับฉันเยอะเออนบีบอกดูมันไปนะเพราะว่าคนน่ะขึ้นอยู่ตอนบั้นปลายชีวิตก็พี่น้องสองคนไงพี่นาดาน้องกินเหล้าเมายาทำซินานักเข้านักเข้าบอกไงรู้ไหมโทษนะครับมึงน่ะอัลลอฮ์ไม่อภัยพอตายไปในวันอาคิเราะห์อัลลอฮ์เอาไอ้คนกินเหล้าเมายาเนี่ยไปสวรรค์ไอ้คนทำดีไปนรกเพราะมึงไปตัดสินอัลลอฮ์ว่าให้อภัยไม่ได้พี่น้องเข้าใจหรือยังนบีนั่งอยู่บอกกับมูอาซบอกกับบิลาลว่าบิลาลขึ้นประกาศต่อไปเราจะให้คนชั่วคนเลวที่สุดมาช่วยงานศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องจะว่าไงแสดงว่าเตือนกันได้แต่อย่าไปหุกกลมและอย่าไปตัดสินเพราะบั้นปลายชีวิตไม่แน่ที่ใครมูวันซินพอมา14มาบ้านเพื่อนเขาก็เล่าให้ฟังที่แรกหอกระจายข่าวผมที่ว่าถูกยิงอ่ะมันหันมาบ้านเขาเนี่ยได้ยิน4กิโลเลยได้ยินชัดเลยพอถูกยิงผมก็เบนไปขึ้นทางโน้นตัดอีกดอกนี่อีกดอกไปนี่เขาก็เปิดบ้านเขาที่เขาเปิดบ้านเขาได้ได้ยินไป 4-5 กิโลบ้านฉันเนี่ยเพราะตรงนั้นมีสนามแข่งรถสนามแข่งรถในเวลามันแข่งเนี่ยหูแทบแตกเลยพี่น้องก็รู้สนามแข่งรถเป็นยังไงที่คอน14ใครเคยเห็นมั้ยพอมีสนามแข่งรถเนี่ยคนไม่กล้าโวยวายเพราะคนไม่กล้าโวยวายเขาก็ฉวยโอกาสเปิดฮอนดังไป 5-6 กิโลเลยคนก็ไม่กล้าโวยวายเพราะมันมีสิ่งชั่วคู่กับสิ่งดีอยู่แต่ถ้าเปิดล้วนๆมันก็ด่าแน่แต่เวลาเสียงรถทำไมมึงบอกว่ามึงไม่ด่าเขาละมนุษย์ขู่แต่มึงมาด่าเรื่องศาสนาคนก็นิ่งเนี่ยโอกาสนะอาซาอันตักรหูไซอันฟาหูวะคอยรุนละกุมหวังว่าการที่เจ้าเกลียดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นอาจจะเป็นความดีสำหรับเจ้าว่าอาซาอันตุฮิบบูไซอันฟาวาซารุนละกุมหวังว่าการที่จะชอบสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นอาจจะเป็นความชั่วร้ายสำหรับเจ้าอินนัลลอฮะยะละมุแท้ที่ยิงอัลลอฮ์น่ะรู้ว่าอันตุมลาตะละมูนพวกท่านน่ะไม่รู้หรอกสรุปว่าอัลลอฮ์บอกในกุรอานถ้าอัลลอฮ์เนี่ยได้แผ่ริซกีให้กับเบาทุกคนที่ขออัลลอฮ์พูดถ้าอัลลอฮ์เนี่ยได้แผ่ริซกีให้กับเบาทุกคนที่ขอเท่าไหร่ให้เท่านั้นขอ10ล้านให้10ล้านขอ20ล้านให้20ล้านอัลลอฮ์บอกมันทรยศฉันหมดนั่นแหละเราคิดไงเรื่องนี้ผมขอ10ล้านอัลลอฮ์ให้ 500,000 แล้วทำไงกันล่ะอ๋อดีแล้วเพราะอัลลอฮ์น่ะรู้ฉันว่าอาบิดินเอ้ยถ้าเราให้แกตามที่เราขอแกก็ทรยศฉันเพราะฉันรู้แกมีตังค์และทรยศเอาไปแค่นี้นะนั่นแหละเนี่ยมัดแล้วที่นี่คนมันไม่เข้าใจเรื่องของอัลลอฮ์พอไม่เข้าใจในเรื่องของอัลลอฮ์อัลลอฮ์กูเฝ้าขอไม่ได้เลยไอ้ที่ไม่ให้น่ะได้แล้วแต่มันไม่รู้อ้าวทำไมผมถามว่ากำลังนี้อัลลอฮ์รู้ไหมใครคิดอะไรรู้ไหมรู้ทุกคนเลยและอัลลอฮ์ไม่รู้หรือว่าจะให้เจ้าแล้วเจ้าจะทรยศเนี่ยฉะนั้นจะได้เท่าไหร่ก็ช่างนู่นข้างบนเขารู้ดีกว่าเราที่ผมบอกตะกี้ไงอาซาอันตุฮิบูไซอันฟาวาซารุลละกุมหวังว่าการที่จะชอบสิ่งหนึ่งชอบที่อัลลอฮ์จะให้10ล้านนั่นแหละอาจจะเป็นความชั่วร้ายสำหรับเจ้าแกอาจจะไปเมาเข้าซ่องเที่ยวผู้หญิงก็ได้10ล้านนี่ฉะนั้นอัลลอฮ์จะให้ตามที่กำหนดที่อัลลอฮ์ต้องการเพราะรักเบาทุกคนพอเรื่องอะกีดะห์เราเป็นอย่างนี้จะโดนอะไรเฮ้ยข้างบนเขากำหนดมาแล้วใช่ไหมพอพี่น้องอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์กำหนดมันก็ต้องเกิดแล้วว่าอย่าไปเอาอะไรกับมันนักเลยแต่เรื่องศาสนาว่ากันมาให้ถูกแต่เรื่องสิทธิด้วยกันเนี่ยให้อภัยกันบ้างมันทำบิดอะห์สุดๆเกลียดมันในเรื่องนี้แต่สงสารมันที่มันเป็นพี่เราน้องเราพยายามใกล้ชิดกับคนเหล่านี้ให้มากและเรามีอะไรเนี่ยเคยให้เขาบ้างไหมเพราะนบีบอกอิรฮามูมัมฟิลอัรยัรฮามุกุมมัมฟิสซะมาจงเมตตาผู้ที่อยู่บนดินไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ยารฮามุกุมมัมฟิสซะมาผู้ที่อยู่บนฟ้าจะเมตตาเจ้าพี่น้องนึกว่ารถผมไม่มีเหรอผมน่ะมีรถนะแต่ผมไม่กล้ามารถผมถูกชนเละหมดแต่ไม่เคยเอาผิดกับใครเลยแท็กซี่ฉอยมาชนแท็กซี่โดนประตูนั้นบอกลูกเอ้ยให้อภัยเขาไปเถอะเขาหาเช้ากินข้ามเลี้ยงลูกเวลาเราไปทำผิดมั่งเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะบีบหัวใจคุณเอาเฮ้ยให้อภัยไปเนอะเพราะคนคนนี้อภัยต่อผู้อื่นแต่เราไม่เคยให้อภัยเลยเนี่ยอัลลอฮ์จะอภัยเราไหม
พี่น้องจำสูตรในการดำเนินชีวิตอันนี้ไว้และพี่น้องจะสุขสบายเพื่อนผมนะที่ผมบอกอ่ะร้านอบิดินเบเกอรี่ตลาด16ให้ผมเดือนละ 6-7,000 อาจารย์บรรยายผมรับผิดชอบเรื่องค่าอาหารเรื่องค่าวิทยากรภรรยาฝนตกขับรถไปชนเบนชนประตูเขาอ่ะเท่าไหร่อ่ะพี่น้องรู้ไหมเจ้าของเบนว่าไงผมขอพันเดียวเพราะอะไรเพราะคนคนนี้มีแต่ให้กับสังคมแต่เราตนีของกูของกูของกูให้ใครไม่ได้เวลาเราไปชนเขามั่งคุณมีประกันไหมมีประกันคุณเคลมได้เลยเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะอะไรครับพี่น้องรู้ไหมเพราะหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกมันอยู่ในนิ้วมือของพระองค์จะให้ใครเกลียดใครรักใครชอบใครข้างบนนู้นแต่เราเคยสงสารผู้ที่อยู่บนพื้นดินด้วยกันไหมแม้กระทั่งสัตว์ถ้าเจ้าสงสารผู้ที่อยู่บนฟ้าจะเมตตาเจ้าเวลายกมือขอดุอาโดนบาลาอัลลอฮ์บอกเสียงนี้มาลาอิกะฮ์บอกเสียงนี้อัลลอฮ์รู้เพราะคนคนนี้เวลารวยไม่ลืมอัลลอฮ์เวลาวิกฤตขอดุอาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้อย่าลืมงานผมนะครับ1ตุลาครับอะกูลุกอลีฮาซาวัตตักฟิรุลลอฮันอะซีมาลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตักฟิรูอินนะฮูกานะกอฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการ